เมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคม2564ที่โรงเรียนศรีสวิทย์คณะผู้บริหารคณะครูได้ร่วมกันอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ45ปีด็อกเตอร์ประทมาพรฟักฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวิทย์คนดีศรีเมืองชนประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางละมุงซึ่งจัดแบบภายในเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีตัวแทนผู้บริหารพนักงานร้านอาหารวิวมาเร่เข้าร่วมอวยพรก็ร้อยนะ